ค่ะก็ขอกล่าวสวัสดีกับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะคะก็จริงๆต้องบอกว่าเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่เรามีเหตุการณ์ในการรำลึกนะคะกับวีรชนเยอะมากมายเหลือเกินแล้วก็มีเหตุการณ์ในการที่จะต้องมาร่วมกันแสดงความรำลึกถึงวีรชนนะคะต่างๆเนี่ยก็หลายครั้งนะคะทีนี้ที่ฉันพูดอย่างนี้ก่อนว่าด้วยความที่ในช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเนี่ยต่างอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงมายาวนานหลายปีมากนะคะแล้วก็ดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งหลังการทำรัฐประหารเนี่ยก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและมีพี่น้องประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวนะคะออกมาต่อสู้เรียกร้องแล้วก็ต่อต้านอำนาจจากการรัฐประหารนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเสมอยาวนานตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือพี่น้องประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาที่ร้ายแรงถูกดำเนินคดีด้วยข้อหาที่ไม่ควรจะโดนเลยนะคะแล้วก็ออกมาต่อสู้ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นก็คือเรื่องความขัดแย้งเกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นสิ่งที่ที่ฉันคิดเสมอนะคะว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะในวันที่เรามีรัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วหลังจากการรัฐประหารแล้วก็มีการขัดแย้งที่ยาวนานมาตลอดระยะเวลาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะในทุกๆครั้งที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของการหาทางออกจากความขัดแย้งไม่มีอะไรที่เป็นประตูที่เราจะสามารถเปิดแล้วนำไปสู่การปรองดองได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำและคิดกันหลังจากนี้ค่ะก็คือการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแทนที่รัฐธรรมนูญฉบับรัฐประหารวันนี้เราอยู่ท่ามกลางมรดกของคณะรัฐประหารและยังอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังรุนแรงต่อเนื่องเรื้อรังและยาวนานอยู่นะคะดังนั้นประตูบานแรกที่เราจะหาทางออกจากความขัดแย้งนี้ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับและนิรโทษกรรมให้กับประชาชนนี่คือสิ่งที่ดิฉันคิดว่าในทุกๆครั้งหลังการรัฐประหารเนี่ยเราจะต้องคิดกันเป็นโจทย์แรกๆนะคะว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อการที่จะหาทางที่จะลดความขัดแย้งในสังคมไทยให้เกิดขึ้นนะคะดิฉันต้องขอพูดสั้นๆอีกนิดนึงว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าการพูดถึงการนิรโทษกรรมเนี่ยก็จะมีสร้างนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมอีกแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมีการนิรโทษกรรมให้กับคนที่ได้รับโทษคดี112คนที่ได้รับโทษคดีทางการเมืองแล้วก็รวม112ด้วยหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ณปัจจุบันเนี่ยยังเป็นปัญหาที่ทุกคนเนี่ยยังไม่ตกผลึกแล้วก็ยังถกเถียงกันอยู่ดิฉันคิดว่าจุดยืนณวันนี้ของพวกเราประชาชนแล้วกันนะคะแล้วก็คนที่สนับสนุนประชาธิปไตยเนี่ยยืนยันหนักแน่นว่าการนิรโทษกรรมและการหาทางออกจากความขัดแย้งในครั้งนี้จะไม่มีทางอื่นนอกจากต้องรวมโทษคดีอาญามาตรา112เข้าไปด้วยนะคะและต้องนิรโทษกรรมให้กับนักโทษคดีการเมืองทั้งหมดนะคะนี่เป็นหนทางในการออกจากความขัดแย้งครั้งนี้ดังนั้นนะคะสิ่งที่ดิฉันพูดต่อไปนี้เดียนก็อยากจะย้อนกลับมาถึงวันนี้ค่ะวันนี้คือวันที่31ตุลาเมื่อ18ปีที่แล้วนะคะ18ปีที่แล้วเนี่ยเป็นวันที่คุณลุงนมทองเนี่ยนะคะยุติชีวิตยุติลมหายใจลงเพื่อแสดงออกว่าเพื่อแสดงออกต่อคนทั้งโลกนะคะและเพื่อแสดงออกต่อสังคมเพื่อแสดงออกต่อผู้ที่ใช้อำนาจในการกดขี่ว่าประชาธิปไตยค่ะอุดมการประชาธิปไตยเป็นหนทางและทางออกสำหรับพวกเราทุกคนนะคะแล้วก็สิ่งที่ลุงนมทองออกมายืนหยัดในวันนี้เนี่ยสิ่งนึงที่ฉันรู้สึกว่าเป็นสัญลักษณ์แล้วกันนะคะเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้อำนาจรัฐประหารนั่นก็คือการยืนหยัดนะคะแม้แต่จะต้องนะคะยุติลมหายใจของตัวเองแต่เป็นการยืนยันแล้วว่าลมเลือดเนื้อจิตวิญญาณอุดมการประชาธิปไตยอยู่เหนือลมหายใจของตนเองดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันรำลึกถึงนะคะก็คืออุดมการและคุณค่าในหลักการประชาธิปไตยที่ลุงนวมทองนะคะในวันหนึ่งเนี่ยก็ได้ลุกขึ้นมาย
ืนหยัดต่อสิ่งนี้ถึงแม้ว่าเขาจะยุติลมหายใจไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่และยังหายใจอยู่ก็คืออุดมการณ์และคุณค่าของประชาธิปไตยที่ยังคิดว่าทุกคนที่นี่ก็คงยึดถือร่วมกันก่อนที่ไฟแห่งความหวังนะคะจะหมดลงดิฉันอยากจะให้พวกเราเล่าขานและพูดถึงอุดมการณ์แล้วก็สิ่งที่ลุงนนทองได้ทำมาแล้วในอดีตนะคะเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือเรื่องราวและประกายไฟแห่งความฝันที่พวกเราจะเล่าต่อและยังคงที่จะยืนหยัดสานต่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยของลุงนนทองต่อไปนะคะไม่มีสิ่งใดที่มีอำนาจเหนือประชาชนค่ะดิฉันเชื่อมั่นแบบนั้นอำนาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นของประชาชนทุกคนเป็นของเสรีชนเป็นของทุกคนที่นี่ด้วยและเป็นของประชาชนทุกคนด้วยนะคะดังนั้นดิฉันขอล้ำลึกแล้วก็ขอยืนหยัดต่อสู้นะคะเพื่ออุดมการณ์ประชาธิปไตยดังเช่นที่ลุงนนทองได้เคยทำมาแล้วในอดีตค่ะขอบคุณทุกท่านมากค่ะ